มกลับมาพบกับรายการสภาสายรุ้งเป็นประจำเช่นเคยนะคะที่รายการของเราจะนำเอาเรื่องราวเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูเด็กเพื่อเด็กๆจะได้เติบโตและมีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาค่ะตั้งแต่เด็กจนโตเราทุกคนต่างถูกสอนกันมาในทำนองเดียวกันนั่นก็คืออาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะกับเด็กๆวัยกำลังเจริญเติบโตซึ่งเรียกได้ว่าถึงจะหิวหรือไม่หิวยังไงก็ต้องกินไว้ก่อนค่ะเพราะการกินอาหารเช้าจะช่วยเติมท้องที่ว่างมาทั้งคืนของเราให้เต็มทำให้เรามีพลังงานที่จะเรียนหรือทำงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพค่ะแต่ในปัจจุบันเพราะปัญหารถติดทำให้คุณพ่อคุณแม่และตัวเด็กๆเองต้องรีบตื่นแต่เช้าทำให้บางครั้งไม่ได้สนใจที่จะทานอาหารเช้าหรือบางบ้านพ่อแม่อาจทานกาแฟแค่ถ้วยเดียวเมื่อพ่อแม่ไม่ให้ความสำคัญกับอาหารมื้อนี้ทำให้ลูกพลอยไม่ได้กินไปด้วยค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุมาพรสุทัศน์วรวุฒิกุมารแพทย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอจะมาบอกเล่าให้ฟังกันค่ะว่าอาหารเช้าสำคัญและจำเป็นแค่ไหนสำหรับเด็กๆและอาหารเช้าประเภทใดที่จะเหมาะสมและประเภทใดที่เด็กๆไม่ควรรับประทานไปติดตามชมกันได้เลยค่ะค่ะก่อนอื่นคงต้องบอกก่อนว่าอาหารที่เด็กควรจะได้รับประทานนะคะก็ควรจะเป็นมื้อหลัก3มื้อคือเช้ากลางวันเย็นนะคะแล้วก็มีอาหารว่างเนี่ยวันหนึ่งไม่เกินวันละ2มื้อนะคะทีนี้มาพูดถึงอาหารมื้อเช้าเนี่ยเราถือว่าเป็นมื้อที่มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าในตอนกลางคืนที่เด็กๆนอนหลับค่ะก็ไม่ได้ทานอาหารแต่ว่าร่างกายยังต้องใช้พลังงานแล้วก็สารอาหารอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายก็จะนำพลังงานที่ร่างกายเก็บสะสมไว้มาใช้โดยเฉพาะเอามาสร้างเป็นน้ำตาลในเลือดเพื่อไม่ให้น้ำตาลในเลือดต่ำลงเพราะว่าสมองของเด็กเนี่ยต้องการน้ำตาลในการทำงานทีนี้พอตอนเช้าเนี่ยปริมาณสารอาหารโดยเฉพาะพวกคาร์โบไฮเดรตที่เอามาสร้างน้ำตาลเนี่ยที่อยู่ที่ตับเนี่ยก็จะใช้ไปมากแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อไม่มีการทานอาหารมื้อเช้าเพื่อจะเติมพลังงานกลับเข้าไปเนี่ยก็จะมีผลเสียเพราะว่าอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมีการต่ำลงมากว่าที่ควรจะเป็นได้วันใหม่ด้วยอาหารมื้อเช้านอกจากจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวกระปี้กระเป๋าแล้วอาหารเช้ายังช่วยกระตุ้นสมองของเด็กๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะจริงๆก็ต้องเรียนให้ทราบว่าถ้าเผื่อไม่ทานอาหารมื้อเช้าติดต่อกันเป็นเวลานานๆเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็คือทำให้เด็กได้อาหารไม่พอไม่ว่าจะเป็นโปรตีนพลังงานวิตามินต่างๆแร่ธาตุเหล็กซึ่งมีผลต่อการทำงานของสมองอย่างยิ่งที่สำคัญอีกอันนึงก็คือทำให้เด็กเติบโตช้าด้วยนะคะซึ่งเด็กที่ไม่ทานมื้อเช้าเนี่ยได้อาหารไม่พอก็จะเห็นว่าอาจจะมีร่างกายซุบผอมหรือว่าตัวเตี้ยกว่าเด็กทั่วๆไปรวมทั้งบางคนนี่อาจจะมีปัญหาในระบบทางเดินอาหารเช่นมีอาการปวดท้องมีอาการท้องอืดหรือคลื่นไส้ได้เมื่อได้อาหารไม่พอเนี่ยรวมทั้งอาจจะทำให้ความต้านทานโรคต่ำจากการขาดสารอาหารด้วยก็จะทำให้เด็กเนี่ยมีผลต่อการเรียนรู้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากเลยที่มีการทดสอบชาวปัญญาในเด็กแล้วก็ในวัยรุ่นเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้อาหารเช้าเป็นประจำกับกลุ่มที่งดอาหารเช้าเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันคือการงดอาหารเช้าเนี่ยทำให้ผลการเรียนรู้และชาวปัญญาเนี่ยด้อยลงไปมีการศึกษาวิจัยนะคะที่พบว่าเด็กที่ไม่ได้รับประทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาทางด้านของอารมณ์ที่อาจจะทำให้บางคนโมโหง่ายหรือหงุดหงิดนะคะเป็นความเครียดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเป็นผลที่ไม่ดีกับตัวเด็กเองในด้านการเรียนรู้นะคะถึงแม้ว่าอาหารเช้าจะเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดแต่จากผลสำรวจพฤติกรรมการรับประทานอาหารเช้าของเด็กนักเรียนทั่วประเทศพบว่าไม่ค่อยรับประทานอาหารเช้าสิ่งที่ตามมาก็คือจะส่งผลกระทบกับการเรียนเหนื่อยเร็วหงุดหงิดง่ายและจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งต่างๆได้ช้ากว่าเด็กที่รับประทานอาหารเช้าค่ะซึ่งนั่นก็สอดรับกับผลวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ที่ว่ากว่า 50% ของเด็กไทยมีแนวโน้มขาดการรับประทานอาหารเช้าที่มีคุณภาพและสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยว่ากว่า 70% ของเด็กไทยอายุ 6-12 ปีมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายโดยเฉพาะวิตามิน A, C, D, ธาตุเหล็กและแคลเซียมค่ะและการที่เด็กๆอดอาหารเช้าติดต่อกันเป็นเวลานานก็มีความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนได้เช่นกันค่ะ
แต่จะเป็นเพราะสาเหตุใดนั้นไปฟังคุณหมอกันเลยค่ะคือจากการศึกษาวิจัยต่างๆเนี่ยมันก็มีผลออกมาค่อนข้างชัดเจนมากเลยว่าการงดอาหารเช้าเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนทั้งในเด็กและวัยรุ่นและในผู้ใหญ่ด้วยก็อาจจะสันนิษฐานว่าการงดอาหารมื้อเช้าทำให้มีความหิวในมื้อถัดไปทำให้รับประทานอาหารมื้อถัดไปมากกว่าที่ควรรวมทั้งวันแล้วแม้จะงดอาหารมื้อเช้าไปแต่ปริมาณพลังงานที่ได้ทั้งวันเนี่ยไม่ได้ลดตามไปด้วยผู้ชมคะในยามเช้าที่เร่งรีบนั้นคุณพ่อคุณแม่หลายคนเลือกที่จะให้ลูกๆรับประทานข้าวเหนียวหมูปิ้งเป็นอาหารมื้อเช้าเพราะว่าทั้งสะดวกหาซื้อง่ายรับประทานง่ายไม่เสียเวลาซึ่งประโยชน์ของข้าวเหนียวหมูปิ้งนอกจากจะให้พลังงานแล้วในข้าวเหนียวนั้นมีธาตุเหล็กและกรดโฟลิกมีสรรพคุณในการสร้างเม็ดเลือดทำให้เม็ดเลือดสมบูรณ์นอกจากนี้ข้าวเหนียวยังอุดมไปด้วยวิตามินอีมีสรรพคุณช่วยป้องกันหลอดเลือดหัวใจตีบป้องกันปัญหาวุ้นในตาเสื่อมได้อีกด้วยค่ะแต่ใช่ว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเท่านั้นนะคะในอีกด้านหนึ่งถ้าหากรับประทานหมูปิ้งทุกเช้าเป็นเวลานานก็ก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นกันค่ะแต่ผลเสียที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะก็จะเห็นว่ามีหลายๆท่านนะคะที่ทานหมูปิ้งเป็นประจำนะคะข้าวเหนียวหมูปิ้งอันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าในด้านของประโยชน์ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าข้าวเหนียวก็ต้องให้พลังงานนะคะส่วนหมูปิ้งนี่ก็จะมีโปรตีนแล้วก็ให้พลังงานด้วยแต่ที่ควรจะพิจารณาว่าอาจจะเป็นข้อเสียก็จะมีอยู่ถ้าเผื่อว่าหมูปิ้งนั้นใส่น้ำตาลมากเกินไปรสหวานหรือว่าเค็มจัดหรือเป็นเลือกหมูปิ้งที่มันมากนั่นก็จะได้ไขมันคอเลสเตอรอลรวมทั้งถ้าเผื่อว่าไปปิ้งจนไหม้เกรียมก็อาจจะเกิดสารที่เป็นพิษหรือเป็นสารก่อมะเร็งได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดที่ควรระวังของหมูปิ้งนะคะนอกจากนั้นถ้าเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งเองก็จะเป็นอาหารที่มีใยอาหารเป็นศูนย์เลยถูกไหมคะก็คือไม่มีผักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจำเป็นต้องทานอาหารประเภทเหล่านี้ก็น่าจะพิจารณาให้มีผักหรือผลไม้ร่วมด้วยจะได้ครบหลายๆหมู่หมูปิ้งที่เราเห็นกันทั่วไปในหนึ่งไม้นั้นจะมีการเสียบมันหมูเอาไว้ด้วยซึ่งนี่แหละค่ะที่เป็นหนึ่งในตัวการก่อสารมะเร็งที่ชื่อว่า PAH หรือ Polycyclic Aromatic Hydrocarbon ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของสารอินทรีย์เช่นไขมันที่อยู่ในเนื้อสัตว์น้ำมันและไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่นๆดังนั้นจึงพบสารชนิดนี้ในส่วนที่ไม่เกรียมของหมูปิ้งค่ะซึ่งถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการที่นำหมูที่มีมันไปปิ้งบนเตาถ่านจะทำให้ไขมันในหมูละลายและหยดลงไปในถ่านเกิดเป็นควันที่มีสาร PAH อยู่และลอยมาเกาะติดที่หมูปิ้งค่ะซึ่งโดยส่วนมากสารนี้จะอยู่ในส่วนที่ไม่เกรียมของหมูปิ้งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรทราบนั่นก็คือความต้องการพลังงานและสารอาหารของลูกๆในแต่ละวันค่ะอย่างเช่นเด็กในวัย 8-12 ปีต้องการพลังงานวันละ 1,600 กิโลแคลอรี่อาหารในมื้อเช้าจึงควรให้พลังงานอย่างน้อย320กิโลแคลอรี่ค่ะเมื่อได้ทราบถึงความต้องการพลังงานและสารอาหารกันแล้วทีนี้มาดูกันค่ะว่าเราจะเตรียมอาหารเช้าอะไรให้เหมาะสมกับเด็กๆกันค่ะอาหารที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำไม่ยุ่งยากเกินไปเป็นอาหารไทยๆก็อย่างเช่นพวกโจ๊กนะคะอย่างโจ๊กนี่ก็จะมีทั้งข้าวแป้งนะคะบางทีเป็นข้าวกล้องก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกก็จะมีพวกเนื้อสัตว์และไข่หรือว่าเนื้อสัตว์หรือไข่นะคะแต่โจ๊กนี่อาจจะผักน้อยมันอาจจะโจ๊กแล้วตามด้วยผลไม้สักอย่างเช่นกล้วยนะคะหรือไปทานผลไม้ในมื้อต่อไปก็ได้นะคะบางครั้งอาจจะเป็นข้าวต้มและกับข้าวนะคะหรืออาจจะเป็นข้าวสวยหรือข้าวผัดก็ได้นะคะถ้าเป็นอาหารลักษณะขนมปังก็มีมากมายเช่นขนมปังไข่ดาวเป็นต้นหรือเป็นแซนด์วิชนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นซีเรียลสำเร็จรูปกับนมซึ่งเราควรจะเลือกซีเรียลที่ไม่ได้มีน้ำตาลจะดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าการเลือกอาหารเช้าเนี่ยจะมีเมนูที่ดูแล้วเป็นไปได้ไม่ยุ่งยากเกินไปให้เหมาะสมกับแต่ละครอบครัวในอาหารมื้อเช้าของเด็กๆสิ่งสำคัญที่เด็กๆจะต้องรับประทานควบคู่กับอาหารจานหลักไปด้วยนั่นก็คือผักและผลไม้ค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่บางท่านก็อาจจะต้องเจอกับปัญหาที่ลูกๆไม่ชอบทานผักผลไม้เราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันเลยค่ะผักผลไม้บ้านเรานี่มีหลายร้อยชนิดเลย
ก็อยากจะขอแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตดูดีๆว่าลูกเนี่ยยอมรับผักผลไม้ชนิดไหนบ้างแล้วก็เริ่มให้ผักผลไม้ที่เด็กยอมรับได้ก่อนในกรณีเขาปฏิเสธแล้วก็ควรจะเลือกสิ่งที่เด็กยอมรับได้ดีนะคะแล้วก็อาจจะมีวิธีการจัดเมนูอาหารเพราะว่าสิ่งเดียวกันเนี่ยเอาไปปรุงต่างกันเนี่ยการยอมรับก็ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดูว่าปรุงแบบไหนเด็กยอมรับได้แต่อย่างไรก็ตามเราก็เน้นอยู่ดีว่าไม่ใช่ว่าล่อด้วยความหวานคือบางคนนี่ให้ทานผักนะคะแล้วก็ใช้น้ำสลัดที่มันแล้วก็หวานจัดเนี่ยมาเป็นตัวนำเนี่ยผลที่เกิดเนี่ยก็กับตาลปัดนะคะแทนที่สุขภาพดีเนี่ยกลายเป็นติดหวานมันเค็มแล้วในสุดเนี่ยเด็กที่ทานผักได้ดีขึ้นเลยแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาน้ำหนักเกินตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาหารที่ทำเนี่ยอย่าลืมหลักสำคัญเลยอย่าให้มีหวานมันเค็มแต่ว่าจะแม้ว่าถ้าเผื่อจะไปทอดผัดบ้างนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าไม่ได้ทานมากเกินไปให้เดินสายกลางเพราะว่าถึงว่าเราทานผัดผักอย่างนี้เราก็ทานได้แต่ว่าไม่ใช่เอาน้ำผัดผักที่มีน้ำมันโชกเนี่ยมาราดข้าวในเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเราใช้เป็นลักษณะมีนิทานที่เกี่ยวข้องกับมีตัวการ์ตูนที่เขาชอบเนี่ยแล้วก็อาจจะยกตัวอย่างการกินผักเนี่ยทำให้เกิดผลดีกับร่างกายยังไงอย่างเช่นเด็กเล็กๆบางคนบอกว่าทานผักแล้วอีกหน่อยจะเตะบอลเก่งนะคะเหมือนคุณพ่อคนที่เขาเป็นคนที่เขาศรัทธามากๆคนที่เขารักมากๆเนี่ยก็ได้ผลเหมือนกันนะคะส่วนผสมของเมนูซุปมักกะโรนีหมูสับกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทำน้ำซุปกันนั้นเรามาต้มมักกะโรนีรอกันไว้ก่อนค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วใส่มักกะโรนีลงไปเทคนิคในการต้มเราต้องใส่น้ำมันพืชและเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้ตัวมักกะโรนีติดกันขั้นตอนการทำน้ำซุปนะคะตั้งน้ำให้เดือดจากนั้นเราก็ใส่แครอทที่เราทำเป็นลวดลายน่ารักน่ารักลงไปค่ะต่อไปเราก็ใส่หมูสับปั้นเป็นก้อนกลมๆลงไปเลยค่ะพอหมูสับของเราสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่หอมใหญ่และมะเขือเทศที่เตรียมไว้ลงไปเลยค่ะพอต้มไปจนเดือดอีกหนึ่งรอบนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะโดยการใส่เกลือซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะคะเมื่อได้รสชาติที่พอใจแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่มักกะโรนีพระเอกของเราลงไปค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะซุปมักกะโรนีหมูสับของเราเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมหน้าตาน่ารับประทานสีสันสดใสได้ประโยชน์ครบถ้วนแถมยังทำง่ายและยังอร่อยอีกด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่ไม่มีเวลาทำอาหารเช้าให้ลูกเมนูนี้ก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะคะสามารถทำเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วนำมาอุ่นตอนเช้าให้ลูกๆทานกันได้ค่ะอย่าลืมลองทำตามกันดูนะคะรับรองอร่อยเลิศแน่นอนค่ะนอกจากวันนี้จะมีเมนูอร่อยอร่อยและมีประโยชน์มาแนะนำกันแล้วนะคะคุณหมอก็ยังมีคำแนะนำสำหรับอาหารที่เด็กๆไม่ควรรับประทานเป็นอาหารเช้าและวิธีเตรียมอาหารเช้าให้ลูกๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ไปฟังกันเลยค่ะเมนูที่ไม่ควรอย่างยิ่งนะคะน่าจะเป็นอาหารที่ประกอบไปด้วยประเภทมีแต่น้ำตาลไขมันแล้วก็แป้งโดยที่ไม่มีพวกโปรตีนหรือว่าพวกผักผลไม้ต่างๆยกตัวอย่างอย่างเช่นปลาท่องโกทอดจิ้มนมข้นหวานอันนี้เราเห็นว่าเมนูนี้ถ้าเป็นมื้อเช้าเด็กๆ ก็จะได้ทั้งน้ำตาลทั้งไขมันซึ่งผ่านการทอดมากด้วยนะแล้วก็มีแต่แป้ง
นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่แนะนำนะคะถ้าจะให้หลักสำหรับการเลือกอาหารมื้อเช้าและมื้ออื่นๆให้ลูกนะคะก็อยากจะให้ใช้4ปอเลยนะคะปอแรกก็คือประโยชน์ปอที่2ก็คือความปลอดภัยปอที่3นี่คือประหยัดและปอที่4นี่คือปฏิบัติได้จริงนะคะในเรื่องของประโยชน์ในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีคุณค่าทางโภชนาการเพราะฉะนั้นอาหารที่ให้กับลูกเนี่ยไม่ว่าจะทำเองหรือจะซื้อมาเนี่ยก็ควรจะพิจารณาให้มีอาหารครบทุกหมู่จะดีที่สุดนะคะก็หมู่ที่ว่าก็พวกข้าวแป้งมีพวกเนื้อสัตว์หรือไข่แล้วก็มีผักผลไม้นะคะถ้าผลได้ครบจะดีหรือว่าแม้ไม่ครบเนี่ยก็ควรจะมีข้าวแป้งเนื้อสัตว์และผักหรือผลไม้ก็ได้นะคะแล้วก็ความปลอดภัยในที่นี้ก็คือว่า1ก็คือรสชาติต้องไม่หวานจัดมันจัดเค็มจัดเพราะอันนี้ระยะยาวเป็นผลเสียแน่นอนเกิดนิสัยติดหวานมันเค็มเนี่ยก็จะเกิดโรคนะคะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆเช่นโรคอ้วนเบาหวานเป็นต้นความดันโลหิตสูงนี่เป็นความปลอดภัยและความปลอดภัยอันนึงความสะอาดความสะอาดแล้วก็ต้องไม่มีพวกสารเคมีที่เป็นพิษเจือปนนะคะส่วนในเรื่องความประหยัดเนี่ยอยากจะให้ข้อคิดว่าอาหารที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงและในทางตรงกันข้ามเนี่ยอาหารที่มีราคาแพงก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาหารที่ดีเสมอไปนะคะก็ต้องเลือกให้เหมาะสมและสุดท้ายคือปฏิบัติได้จริงนะคะซึ่งการปฏิบัติได้จริงเนี่ยถึงแม้จะเป็นอาหารที่ทำเองเนี่ยเราสามารถจะเตรียมตอนกลางคืนได้ก่อนนะคะเพราะตอนเช้าเรารีบเร่งมากหลายๆอย่างเช่นผลไม้เนี่ยเราปอกไว้ได้ก่อนเป็นต้นหัวใจสำคัญของการให้อาหารเช้านำพาสู่โภชนาการที่เด็กควรได้รับเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีทำให้พร้อมในการใช้พลังงานสมองไปกับการเรียนและการเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันค่ะช่วงหน้าห้องเรียนนอกแบบน้องๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กจะพาไปเที่ยวที่ไหนสักครู่กลับมาชมกันค่ะ